ค่ะพาไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่กันบ้างค่ะพลเอกวัลลบรักษณหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการหารือแม่ทัพภาคที่4ค่ะเพื่อยกประเด็นลดเหตุรุนแรงทุกรูปแบบก่อนที่จะเปิดโต๊ะเจรจาในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ค่ะพลเอกวัลลบรักษณหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนำคณะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือกับพลโทเกียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4และส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะทางนี้หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะมาหารือกับกองทัพภาคที่4ให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและเกิดความแน่นแฟ้นรวมไปถึงปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางในประเด็นลดความรุนแรงด้วยค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4โดยตรงเพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพื้นที่สาธารณะและต่อพื้นที่เศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันค่ะคณะก็ได้กำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยครั้งต่อไปนั่นก็คือในช่วงของเดือนมีนาคมนี้โดยจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอค่ะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไปหารือในเวทีการพูดคุยโอกาสต่อไปค่ะทางนี้แม่ทัพภาคที่4ก็เผยว่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการหารือกับภาคประชาสังคมแล้วทั้งเรื่องของการลดความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอกลุ่มเปราะบางหรือในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประชาสังคมเข้าไปพูดคุยได้ด้วยค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยลดลงในปีนี้ก็จะได้หารือแนวทางดำเนินการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะ